ปิดทรงผมใหม่เปิดทรงผมใหม่แต้วณัฐพรทำแฟนหนุ่มไฮโซโดนใจถึงกับโผล่คอมเมนต์โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานในบทบาทนางเอกสำหรับแต้วณัฐพรเตมีรักเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายและไม่ว่าจะมีผลงานด้านไหนก็ปังไปหมดอย่างล่าสุดกับละครเรื่องในวันที่ฝนพร่างพรายสาวแต้วได้โพสต์อินสตาแกรมส่วน TAEWAEWNATATHN เผยลุคในบทบาทที่ได้ระบอบผมตรงและมีหน้าม้านับได้ว่าไม่ได้เห็นสาวแต้วณัฐพรในลุคหน้าม้านานแล้วงานนี้ทำคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และชมความน่ารักก่อจำหนอว่าหนอมาก่อเลยยอทีเดนยอวะอีกทั้งก่อนหน้านี้เพิ่งฉลองครบรอบรัก3ปีเลยถามแต้วณัฐพรเรื่องความรักตอนนี้ที่ผ่านมาเจอทั้งความเครียดจากการถ่ายละครและปัญหาสุขภาพคนข้างๆเป็นกำลังใจสำคัญไหมสำคัญกับเขาก็ชะวยอระบอฟังอ๋อปะยอหาขวามเอครีดถ้าเราคิดมากมีอะไรก็แชร์ปรึกษากันได้พาเราไปบำบัดหรือเปิดโลกเที่ยวบ้างไหมก็มีไปบำบัดเที่ยวก็ไปที่อังกฤษอันนั้นเป็นทริปไปทำงานด้วยและแพลนไปดูบอลด้วยไปหลายโอกาสในทริปเดียวทริปนั้นดีค่ะแฮปปี้ไปในช่วงที่อากาศดีมากปกติไม่ชอบลอนดอนขนาดนั้นอากาศมันขมุกขมัวแต่ว่าไปต่ออันนั้นนออากาศดีมากเลยไปฉลองครบรอบ3ปีด้วยฉลองตั้งแต่ที่เมืองไทยแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างรัก3ปีดีค่ะยังเรียนรู้กันเรื่อยๆตลอดค่ะแต่หวานมากก็ยังหวานได้อยู่4ถึง5ก็ยังหวานได้2 1ก็หวานอยู่ตลอด3ปีเป็นความรักแบบไหนเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราโตขึ้นทุกคอนอที่เห็นในอินสอตาแกระมออาจจะดูว่าหวานสวีทแต่มันก็มีวันที่ดีและไม่ดีแต่แต้วเรียนรู้ว่าจะอยู่ในจุดไหนของกันและกันก็เรียนรู้กันวันต่อวันเพราะว่าหวานคนก็ชีมีข่าวดีเธอแต่งเธอยิ้มเขินขอบคุณที่ลุ้นค่ะหัวเราะก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นว่าชีวิตเราจะไปในที่สอทางออไหนแต้วไม่อยากไปกำหนดกระเกณฑ์อะไรอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดออร์แกนิกมันดีกว่าใส่สารเร่งปุ๋ยอยู่แล้วค่ะยิ้มแต่ยัดงอไม่มีเซนอว่าเขาจะทำเซอร์ไพรส์ขอเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต้วแค่แบบโมเมนต์ง่ายๆไปลอนดอนตอนเดินสวนไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายรูปแค่เดินผ่านจะไปอีกจุดหนึ่งพออาราวกอลับมาดูรูปตออนอนนอรู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายมันไม่ได้ต้องมีอะไรเลยแต่อยู่กับบรรยากาศดีๆมันก็มีความสุขแล้วคนใช้เวลาใช้มันไม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการ